อุ้ยตายดูสิชิปโป้น่ากินน่ะดูสิเอาละพอได้แบบนี้นะคะน้ำตาลทรายต้องบอกเลยว่าขอนิดเดียวนะไม่ให้เยอะเพราะเราผู้ใหญ่แล้วขอหวานหวานนิดหน่อยซอสเห็ดหอมเราก็เอามาใส่เสร็จแล้วก็นี่ซอสปรุงรสนิดหน่อยพอมีกลิ่นนะคราวนี้ละเลงเลยคราวนี้มันจะแบบพุบพับพุบพับนี่คุณดูสิมันน่ารับประทานมากเลยอ่ะเห็นไหมพอทุกอย่างเข้ากันเสร็จกลิ่นมันจะหอมก็ดูสิมะลงมะระไข่เกาะกันเนี่ยเขาเรียกว่าผัดแบบ professional เอาละครับผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับคุณเปิดเลยผมว่ามันร้อนเฮ้ยฉลาดจังอ่ะสาคูมังสวิรัตนะฮะหยิบสาคูของเราลงมานอกเหนือจากคนที่กินมังสวิรัตแล้วพี่น้องมุสลิมก็ทานได้ด้วยนะเพราะว่าไม่มีเนื้อหมู okay. แล้วหลักการประกอบของเราถูกต้องอย่างโอเคขอฝามาปิดหน่อยได้ไหมขอโทษค่ะตอนนี้เนียนมาก จากนั้นปกติแล้วอะเวลาเสิร์ฟสาคูอะค่ะเขาก็จะมีน้ำมันกระเทียมเจียวเพื่อให้สาคูของเราไม่แห้งเนาะแล้วก็มีกลิ่นหอมๆด้วยใช่ค่ะถ้าเป็นเจตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นไชโป๊เจียวใช่ค่ะสู้อยู่ได้สู้อยู่แล้วก็โรยกระเทียมเจียวข้างบนเอาผักชีเด็ดใส่ไหมหรือว่าวางพริกอันนี้เขามีทั้งช่อเลยโอเควางพริกคุณมางานประณีตนะฮะโอเคโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูสาคูไส้มังสวิรัติครับเอาละเสร็จแล้วเราก็จัดการตักมะระผัดไข่ของเราใส่จานดูสิข้าวต้มก็ได้ข้าวสวยก็ดีเก๋นะนี่มะระแค่ครึ่งลูกเองนะซื้อมาลูกโตๆเนี่ยทำได้2รอบเชียวเสร็จเรียบร้อยยังค่ะยังค่ะคุณรอเดียวอันนี้เป็นสูตรของเรานะเราชอบเอาพริกเหลืองเนี่ยมาใส่เวลาเราประทานเจอพริกเหลืองเนี่ยโอ้โหมันสะใจนะคะผักชีสักช่อหนึ่งถ้าพูดภาษาบ้านเรานะพอทำกับข้าวเสร็จภาษาจีนข้างบ้านเราแต้จิ๋วไอ้ยาแม่แม่อาตีอาหมวยาแม่แม่หลายเจ้ากะปังเยอะเยอะรีบรีบเลยลูกมากินเร็วๆกำลังร้อนเห็นไหมคุณผู้ชมใช้โป๊เพียงแค่นิดเดียวหยิบมือหนึ่งก็สามารถทำอาหารได้มากมายมันเป็นการถนอมอาหารนะถึงบอกว่าคนสมัยโบราณเขาฉลาดหัวไชเท้าหรือหัวประกัดขาวมีเยอะแยะจะรับประทานสดสดหรือก็ใช่ที่เก็บไว้ได้เป็นปีๆเลยนะคุณผู้ชมแต่นั่นแหละพอเก็บเป็นปีแล้วเราจะมาทำอะไรกินล่ะอย่าลืมว่าไชโป๊มีความเค็มอยู่ล้างให้หมดเค็มสักหน่อยนึงทำอะไรก็อร่อยอร่อยนะครับของดีๆแบบนี้คุณผู้ชมเลือกเอาจะทำแบบยากหน่อยนึงหนุกหนานหน่อยนึงหรือแบบง่ายๆแบบนี้นะคุณผู้ชมครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการเต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาแล้วก็เท็ดดี้ได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไข่เจียวหมูสับราดหน้าของนานาและเท็ดดี้เห็นหน้าแล้วไหมครับผมอาจารย์ทำราดไข่เจียวผมว่าแล้วอร่อยมากเลยผัดกันอวยละกันถ้าอวยพร้อมกันมันดูไม่ดีถ้าลาบปุ๊บมันก็คงแบบแฉะแล้วทิ้งไว้สักพักก็คงเซ็งแบบว่าเซ็งอ่ะแบบเซ็งเนี่ยตอนนี้เซ็งแล้วไม่เล่นด้วยเนี่ยฟังอยู่ว่าเราจะปลอดภัยกันใช่ไหม